สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเซตอัพ account นะครับหรือการเพิ่มบัญชีให้กับ Google for Education นะครับโดยในวันนี้เราจะเพิ่มบัญชีให้กับอุปกรณ์ที่เป็น iOS device นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับiPad ก็ได้นะครับหรือจะเป็น iPhone ก็ได้นะครับโดยในการสาธิตวันนี้นะครับเราจะสาธิตในเรื่องของวิธีการเพิ่มบัญชีเราจะเพิ่มยังไงนะครับแล้วก็เราจะซิงโครไนซ์บัญชีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีเมลนะครับปฏิทินนะครับแล้วก็ข้อมูลคอนแทคนะครับโดยเมื่อเราซิงโครไนซ์แล้วนะครับเราก็จะสาธิตวิธีการว่าเราจะสวิตช์บัญชีเวลาที่จะอ่านเมลจาก2แหล่งนะฮะบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีของส่วนตัวอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีของมหาวิทยาลัยเราจะมีวิธีการสวิตช์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของปฏิทินนะครับเราสามารถที่จะแสดงปฏิทินของส่วนตัวแล้วก็ปฏิทินของมหาวิทยาลัยบนพื้นที่เดียวกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะแสดงในเรื่องของวิธีการใช้ Google Drive นะครับซึ่งเป็น Drive ออนไลน์นะครับโดยเราจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ทั้ง Google Drive ส่วนตัวแล้วก็ Google Drive ของมหาวิทยาลัยได้อย่างไรนะครับเมื่อเข้ามาที่ setting แล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ mail contact and calendar นะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าเราจะต้องเพิ่มบัญชีนะครับหรือ add account นะครับโดยคราวนี้เราจะให้เพิ่ม account ที่เป็น Google นะครับให้ทำการพิมพ์ชื่อนะครับโดยบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่บอกให้รู้ว่าเป็นบัญชีของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็เราก็จะใส่อีเมลนะครับโดยอีเมลก็จะเป็นอีเมลที่เป็นยูเซอร์ที่กำหนดให้ตามรูปแบบของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็คือชื่อตามด้วยตัวแรกของนามสกุลโดยมีจุดขั้นกลางแล้วก็ตามด้วยแอดนะครับแล้วตามด้วยโดเมนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับโดยรหัสผ่านนี้จะต้องเป็นรหัสผ่านที่ท่านได้ทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการล็อกอินบนเว็บนะครับหลังจากนั้นก็กด Next นะครับในขั้นตอนนี้ก็จะมีการ Verify นะครับว่าชื่อ Username Password ของเราถูกต้องหรือไม่นะครับถ้า Verify ผ่านนะครับก็จะให้มาเลือกว่าเราจะทำการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ตัวนี้กับบริการใดบ้างของ Google นะครับซึ่งอันดับแรกก็จะเป็นเมลนะครับซึ่งแนะนำให้ซิงโครไนซ์นะครับคอนแทคนะครับก็แล้วแต่ว่าจะซิงโครไนซ์หรือไม่นะครับโดยปกติแล้วอาจจะไม่ซิงโครไนซ์ก็ได้นะครับส่วนตัวที่แนะนำให้ซิงโครไนซ์เลยก็คือตัวคาเลนเดอร์นะครับนะเพราะว่าเราจะใช้ในเรื่องของการนัดหมายการเตือนการประชุมนะฮะเป็นออร์แกไนเซอร์เล็กๆได้นะครับแล้วก็ส่วนของโน้ตนะครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเซฟเมื่อเรากดเซฟแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในรายการของบัญชีนะครับก็จะมีชื่อยูสเซอร์เนมของเราปรากฏขึ้นมานะครับพร้อมกับบอกรายการว่าเราซิงโครไนซ์อะไรบ้างนะครับเมลคาเลนเดอร์กับโน้ตถ้าต้องการปรับแก้ไขนะครับก็สามารถที่จะมาแก้ไขได้นะครับในเรื่องของบัญชีนั้นเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขรายละเอียดของบัญชีได้เช่นเดียวกันว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเพื่อให้เราทราบว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของที่ไหนนะครับเวลาดิสเพย์เราจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับถ้าเราต้องการลบบัญชีนี้ออกจากเครื่องก็กด delete account ได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานนะครับว่าเมื่อเราซิงโครไนซ์เพิ่มบัญชีเข้าไปในเครื่องแล้วเราจะสามารถทำอย่างไรกับในเครื่องได้บ้างนะครับอย่างเช่นการอ่านเมลนะครับการอ่านเมลในการอ่านเมลนั้นนะครับเช่นตอนนี้เราใช้อย่างของผมณปัจจุบันตอนนี้ครับก็จะมีเมลอยู่ที่เป็นบัญชีส่วนตัวข้างนอกนะฮะซึ่งเป็น Gmail เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือผมเลือกจากบัญชีข้างนอกนะครับส่วนถ้าเราต้องการจะเลือกบัญชีที่เป็นของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็จะเลือกมาที่บัญชีของเทคโนพระจอมเกล้านะครับ
ตัวนี้ก็จะเป็นการอ่านบัญชีของเทคโนโลยีประจำการนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างในการอ่านเมลก็เลือกได้ระหว่าง2ตัวนี้นะครับเรามาดูบริการอื่นบ้างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของปฏิทินนะครับเช่นในเรื่องของปฏิทินนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเรามีบัญชีของปฏิทินใดบ้างดูได้ที่ไหนนะครับกดที่ Calendar นะครับเมื่อกดที่ Calendar แล้วในนี้ก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะแสดงบัญชีของบัญชีตัวใดบ้างที่มีการจัดการเกี่ยวกับ Calendar หรือว่าปฏิทินนะครับเรามาดูนะฮะก็จะมี iCloud ซึ่ง iCloud นี้จะเป็นของApple ID ที่จะต้องบังคับให้มีอยู่แล้วนะครับก็จะมีบัญชีอื่นนะครับที่เราได้บันทึกได้แอดเอาไว้นะครับเรามาดูนะฮะนี่ก็คือบัญชีของมหาวิทยาลัยที่ได้เพิ่มเข้ามาคราวนี้ก็เลือกนะครับว่าเราอาจจะให้แสดงข้อมูลของปฏิทินตัวใดบ้างในบัญชีนี้นะครับเนื่องจากว่าพอดีผมในบัญชีนี้ผมไปผูกกับปฏิทินไว้หลายปฏิทินมากนะครับจะเห็นว่าพอผมสั่งDisable หรือไม่แสดงนะครับก็จะทำให้เห็นว่าการแสดงปฏิทินในนี้ก็จะมีอันไหนหายไปบ้างนะครับนี่ก็คือการเลือกว่าจะแสดงปฏิทินไหนหรือไม่แสดงนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับมันถ้าเรามีหลายปฏิทินแล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดงในปฏิทินใดบ้างนะครับนะฮะยกตัวอย่างนะครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็กดเรียบร้อยนะฮะดันไปนี่คือตัวอย่างของปฏิทินนะครับเวลาที่เราจะสร้างปฏิทินนะครับสมมติมาสร้างในวันนี้นะฮะวันที่8 1ธันวาก็ได้นะครับสมมติเราเทสสร้างปฏิทินนะครับก็เราก็จะเป็นที่จะต้องเลือกนะครับว่าจะเข้าปฏิทินของบัญชีไหนนั่นเองตอนนี้ default ก็จะเลือกให้เป็นของ Gmail ที่เป็นของส่วนตัวถ้าเราต้องการให้เลือกเป็นของหน่วยงานนะครับก็ให้ติ๊กถูกที่ของหน่วยงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินของบัญชีหน่วยงานแล้วเห็นไหมครับนอกนั้นก็ใส่ข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลานะครับกำหนดนัดหมายการเตือนการแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้ปฏิทินในสมาร์ทดีไวซ์นะครับโอเคอันนี้ผมขอยกเลิกแล้วกันนะครับเรามาดู Google Drive บ้างนะครับใน Google Drive นะครับก็จะเป็น Drive ออนไลน์นะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็แชร์ไฟล์ต่างๆเพื่อที่จะทำงานร่วมกันได้มากมายนะครับตอนนี้ในเครื่องของผมเนี่ยเนื่องจากว่าเราเพิ่งเพิ่มบัญชีเข้าไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมี Google Drive บนบัญชีเดิมซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราต้องมาเพิ่มบัญชีให้กับมหาวิทยาลัยนะครับก็มาที่โปรไฟล์นะครับหรือกดที่รูปนะครับเสร็จแล้วมาที่กดในเรื่องของบัญชีนะครับแล้วก็เพิ่มบัญชีอื่นนะครับตรงนี้เราก็ใส่ชื่อบัญชีนะฮะหลังจากที่เราใส่ชื่อบัญชีแล้วนะครับก็กด sign in นะครับตอนนี้เราก็จะได้ Google Drive ซึ่งเป็น Drive อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคนละ Drive กันกับบัญชีส่วนตัวซึ่งตัวนี้จะเป็น Drive ของบัญชีของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับเรามาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไดรฟ์ที่เป็นบัญชีของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนเราจะสวิตช์ไปที่ไดรฟ์ของบัญชีส่วนตัวนะครับก็กดสวิตช์มาที่ไดรฟ์ของบัญชีส่วนตัวนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำงานแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับกดมาที่ไดรฟ์บัญชีของมหาวิทยาลัยนะครับจะเห็นว่าจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับวิธีการติดตั้ง User Account บนอุปกรณ์ Smart Device บน iOS Device นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีวิธีการใช้งานบนปฏิทินอีเมลแล้วก็ Google Drive ที่ไม่ยากเช่นเดียวกันลองนำไปติดตั้งและลองใช้ดูนะครับ